ลดีกับครอบครัวเกิดผลดีกับชุมชนกับสังคมนะฮะก็เรียกว่าเออมันดีเหมือนกันฮะแต่พอเราเองเป็นคนผู้กำหนดไม่มีใครบังคับเราแต่เราบังคับตัวเองพอเรารักษาได้แล้วมันจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเชื่อมั่นในตัวเองเรามีจุดยืนของตัวเองไปไหนไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเขาชักชวนยังไงเขายั่วยุยังไงเราก็มีหลักของตัวเองที่เรารักษาไว้ได้อันนี้ก็เป็นหลักความสุขในชีวิตประจำวันซึ่งมันเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องความฉลาดในการดำเนินชีวิตนะเพราะเราเป็นครูแล้วก็ต้องพยายามหาทางที่จะคุยกับเด็กๆที่จะเห็นว่าคุณธรรมแต่ละข้อนี้เกิดเพราะอะไรมันมีผลดีต่อชีวิตอย่างไรถ้าไม่มีแล้วมีผลข้อเสียอย่างไรนะอะไรๆมันก็สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันมีเรื่องเล่าเรื่องคนปีนเขาไปถึงบนยอดเขาหิมะตกลงมาอยู่คนเดียวนี่ลงไม่ได้อยู่ได้2วัน3วันไม่มีอาหารกินไม่มีอะไรเลยจะไม่รอดละแล้วก็เห็นหนูตัวแก่ๆแล้วนี่แต่ว่าจับได้แต่ไปคิดกับตัวเองว่าถ้าจับหนูตัวนึงได้แล้วก็กินก็มีกำลังที่จะลงไปได้เอาชีวิตรอดได้ดูลักษณะของหนูนี่แก่มากๆแล้วคงอยู่ถึงจะไม่ฆ่าไม่กินก็คงอยู่ไม่กี่วันก็คงไม่เป็นไรก็จับหนูไปกินแล้วก็ได้กำลังแล้วก็เดินลงเขาเอาตัวรอดได้นึกว่าจบหมดเรื่องแต่หนูตัวนั้นเนื่องจากว่าไม่แข็งแรงแก่แล้วจะจับแมลงกินเหมือนเพื่อนไม่ได้มันจะกินแมลงที่มีโรคที่มีเชื้อโรคต่างๆมากินเมื่อหนูตัวนี้ไม่อยู่แมลงที่มีเชื้อโรคกำเริบทำให้แมลงทั้งหมดที่อยู่บนยอดเขาตายแมลงไม่มีแล้วแมลงทำหน้าที่pollinate พวกเกสรดอกไม้ไม่มีพอแมลงไม่ทำงานหญ้าเริ่มตายหญ้าเริ่มตายนี่การจับที่ดินไม่ได้แล้วสุดท้ายดินถล่มคนที่อยู่ในหมู่บ้านเชิงเขาตายหลายศพทีนี้ยกตัวอย่างว่าการกระทำนิดเดียวเนี่ยมันก็มีผลถึงขนาดนี้ได้นี่เราจึงให้เราระมัดระวังเรื่องการกระทำโทษมีใครจะเรียนมิตรถามแล้วก็เป็นที่คนจะกรีดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ปลอดภัยง่ายขออนุญาตทางสอบนะครับว่าจะทำยังไงให้คนที่มีสติแล้วก็ไม่ออกไปจากทักษะความอ่อนไหวในสูตรหนึ่งก็ต้องรักษาไว้ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าจะควรจะละทีเดียวแต่เราต้องการให้รักษาไว้เฉพาะดนตรีอย่างเดียวที่จริงแล้ว มันก็ยังมีผลดีอยู่บ้างคือในการวิจัยว่าในชีวิตคนธรรมดาชีวิตคนครองเรือนธรรมดาและอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความสุขความสุขแบบทั่วๆไปข้อที่หนึ่งก็คือการมีเพื่อนคนมีเพื่อนเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคนไม่มีเพื่อนใช่ไหมทีนี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการที่ได้เพื่อนและมีเพื่อนแล้วก็รักษาความเป็นเพื่อนไม่ได้นานปัจจัยสำคัญคือคุณธรรมข้อหนึ่งที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า empathy
เอมพาธีภาษาไทยเราจะพูดง่ายๆว่าการเอาใจเขาใส่ใจเราการที่เราจะเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยต้องรู้จักดูคนเวลาเราพูดกับคนในนอกจากเนื้อหาที่พูดมันยังมีเรื่องนามเสียงเรื่องกิริยาท่าทางทีนี้เขาทำการวิจัยต่อเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกจะมีเอมพาธีสูงกว่าเด็กทั่วไปคือเด็กที่เล่นดนตรีเกิน10ปีเริ่มตั้งแต่อายุไม่เกิน 5-6 ขวบเพราะว่าจะเซนซิทีฟจะอ่อนไหวต่อเสียงมากเวลาคนพูดนะคือนอกจากเนื้อหาที่พูดมันน้ำเสียงเด็กที่ฝึกดนตรีตั้งแต่เล็กนะฮะจะเซนซิทีฟมากเช่นเขาเปิดเสียงทารกร้องไห้โดยอารมณ์ต่างๆเห็นว่าอยากกินอาหารว่างอนหรืออะไรฮะเด็กที่เล่นดนตรีจับได้เลยว่าเด็กมีอารมณ์อะไรเปิดเสียงคนพูดเรื่องต่างๆว่าให้คนที่พูดนี้เขามีอารมณ์อะไรแปลว่าเด็กที่เล่นดนตรีตั้งแต่เล็กจะเก่งมากเพราะนั้นนี่ก็เป็นข้อดีของการอ่อนไหวแล้วก็เราก็เซนซิทีฟต่อความรู้สึกของคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฝึกให้จิตใจของเรามีหลักมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งเพราะไม่อย่างนั้นจิตใจของเราขึ้นลงแต่ความรู้สึกและอารมณ์ของคนอื่นคือการรับรู้ต่ออารมณ์คนอื่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราฉลาดในเรื่องการวางตัวในสังคมได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฝึกให้รักษาความปกติของจิตใจเราไว้ต้องมีสมาธิต้องมีสติซึ่งนี้ก็เกิดจากการฝึกสมาธิเป็นประจำมันเวลาเราควรจะเปิดใจรับรู้ต่อข้อมูลต่อสิ่งนอกตัวเราก็เปิดใจรับได้แต่เวลาไม่สมควรต้องการจะอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เราจะรักษาความเป็นกลางของจิตเราก็ทำได้อันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตเหมือนกันนะก็ถ้าแบบนิ่งๆไม่สนใจใครเลยนี่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าจิตใจเราก็โอ้ขึ้นลงกับสิ่งนอกเราตัวมันก็เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมแล้วเครียดด้วยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องฝึกเป็นประจำถ้าจิตใจว่าเราเป็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดและสิ่งลุ่มพรางของศิลปินทั่วไปคือเหล้ายาเสพติดพอมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ไม่รู้จะบริหารอารมณ์ไม่เคยฝึกบริหารอารมณ์ก็ต้องพึ่งเหล้าพึ่งยาเสพติดพึ่งกัญชาพึ่งยานอนหลับเพื่อจะระงับอารมณ์นั้นถ้าเราคือการที่ศิลปินส่วนใหญ่ติดพวกนี้เพราะว่าเขาไม่เคยฝึกในการบริหารอารมณ์แบบธรรมชาติแต่ถ้าเราฝึกจิตใจให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์เวลาจิตใจกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็สามารถระงับอารมณ์ด้วยพลังของธรรมะพลังของสติความต้องการแก้อารมณ์หรือว่าหนีจากอารมณ์หรือว่าลืมอารมณ์ด้วยเหล้าด้วยยาเสพติดมันก็หายไปเองนั้นความปัญหาของการอ่อนไหวคอนเซนซิทีฟก็คือมันจะบางทีก็จะรู้สึกว่าอารมณ์มันจะท่วมหัวแล้วมันจะไม่ไหวแล้วต้องการอะไรสักอย่างเร็วๆเพื่อจะพ้นจากภาวะอย่างนี้แล้วทางออกของคนส่วนใหญ่ก็คือเหล้าคือยาเสพติดนั้นการฝึกให้จิตใจมีความมั่นคงภายในก็จะป้องกันอันตรายนี้ได้ดีที่สุดที่ฉันมีท
มาวายหนึ่งเนี่ยต้องถามตัวเองว่ารักเด็กหรือรักไอเดียของเด็กรักภาพพจน์ของเด็กเด็กในความฝันว่าถ้าความเรารักเด็กในความฝันมากพอเราเด็กเจอเด็กตัวจริงแล้วมันก็มีปัญหาผิดหวังท้อแท้เพราะอะไรมันไม่ใช่ความผิดอะไรของเด็กเด็กก็คือเด็กนั่นแหละแต่เพราะเรามีเด็กในความฝันมีความคาดหวังบางอย่างเด็กก็ไม่เหมือนที่เราคิดเราวาดภาพการเป็นครูอย่างไรบ้างไหมคือให้ทราบว่านั้นก็แค่การวาดภาพเฉยๆอาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นบ้างแต่การสอนแล้วสอนแบบพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์คือสอนเพราะสมควรจะสอนเพราะการสอนเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสัมมาอาชีพเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแต่เราตั้งอกตั้งใจในการสอนแต่เราไม่หมายมั่นปั่นมือในผลการสอนเพราะนั้นเราบังคับไม่ได้มีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องมากคือเท่าที่อาตมาเองได้สัมผัสว่า
โรงเรียนจะดีครูจะดีแต่บางทีผลน้อยเพราะว่าเด็กมีปัญหาที่บ้านเด็กมีปัญหาจากที่บ้านความเครียดและจะเป็นเรื่องความหนี้สินจะเป็นเรื่องความรุนแรงอยู่ในหมู่บ้านเรื่องพ่อแม่จะหย่ากันหรือว่าหย่ากันแล้วหรือว่าเด็กอยู่กับคุณยายไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพราะปัญหาสังคมมากมายที่ครูแล้วไม่มีทางที่จะแก้ได้เราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราสอนยังดีมากทุ่มเทเต็มที่แล้วมันไม่ใช่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นที่พอใจอยู่เสมอดังเราก็ตั้งใจที่ตัวงานมากกว่าที่ผลของงานเข้าใจว่าครูแล้วมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในชีวิตของเด็กและบางทีปัจจัยอื่นอาจจะมีกำลังมากกว่าได้ซ้ำไปและเราก็ทำด้วยพรหมวิหารทำด้วยความรักความหวังดีด้วยด้วยความสงสารช่วยให้เขาพ้นทุกข์ในส่วนที่เราได้เวลาเขาประสบความสำเร็จเราก็ยินดีแล้วก็อนุโมทนาแต่ที่สำคัญในเรื่องที่เราแก้ไม่ได้เรื่องที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรว่าจิตใจของเด็กดื้อร้านอะไรเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางไม่งั้นมันจะหมดแรงเลยครับในชีวิตครูต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยจึงจะได้ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนานเป็นที่จริงมันควรจะเป็นกอไก่คอไข่ของชีวิตเลยฮะเราอาบน้ำอาบทาทุกวันอะไรวันไหนเราไม่อาบน้ำแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเรื่องร่างกายง่ายหน่อยเพราะว่าคนอื่นเขาสัมผัสเราไม่อาบน้ำแล้วคนอื่นก็เหม็นตัวเราเองก็เหม็นแต่เรื่องจิตใจเนี่ยไม่มีใครเห็นแม้แต่ตัวเองไม่ค่อยจะรับรู้บางทีไม่ได้ชำระไม่ได้ดูแลเลยเป็นปีเลยนั้นเรื่องการฝึกสติก็ควรจะเป็นกอไก่คอไข่ของชีวิตของเราควรจะเป็นหลักประจำชีวิตไม่ต่างอะไรก็การอาบน้ำอาบทาทุกวันเพราะถ้าเราไม่เจริญสติแล้วความเราจะระงับความฝุ่นซ่านได้ยังไงไม่ทำไม่ได้ฮะดังนั้นเราควรจะเห็นความสำคัญของการฝึกสติให้จิตใจเรามีวินัยให้รู้เท่าทันอารมณ์เวลาจิตใจกำลังฟุ้งซ่านรู้ตัวแล้วปล่อยรู้ตัวแล้วปล่อยฝึกให้จิตใจมีกำลังเนื้อความคิดซึ่งมันไม่เหลือวิสัยใครแต่ว่าต้องทำทุกวันเหมือนเราอยากจะเล่นดนตรีมันก็ต้องซ้อมทุกวันใช่ไหมไม่มีถ้าบอกว่าเด็กอยากจะเล่นปิยาโนระดับแบงคอกซิมโฟนีแต่ว่าต้องการทางลัดมีไหมเขาก็ต้องสายหัวมันก็คนอยากจะทำสมาธิต้องการสายลัดต้องการให้ง่ายๆเร็วๆมันไม่มีฮะต้องยอมสละเวลาทำทุกวันถ้าทำแล้วมีผลจริงฮะนั้นความคิดถ้าเราเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดแบบทิฏฐิมานะเราต้องบริกรรมกับตัวเองว่าอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะผิดก็ได้อาจจะผิดก็ได้สอนเลย
แต่ถ้าเป็นคนเชื่อไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยเราก็บริกรรมว่าอาจจะถูกก็ได้อาจจะถูกก็ได้อาจจะถูกก็ได้คือมันผิดตรงไหนมาแก่ตรงนั้นเฮ้ยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็เหมือนกันคำนี้มันค่อนข้างจะกำกวนอะไรคือความคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างระหว่างสังสรรค์ไม่สังสรรค์มันอยู่ตรงไหนระหว่างสังสรรค์กับฝูงซ่านมันอยู่ตรงไหนฮะมันก็ฝากไว้เป็นการบ้านเลยฮะมันไปคิดพิจารณาทุกนี้แต่จะให้ขอคิดง่ายๆว่ารูปวาดส่วนมากก็ต้องมีกรอบมันจึงจะสวยใช่ไหมเกมทุกเกมเนี่ยก็ต้องมีกติกามันจึงจะสนุกการแต่งกลอนก็ต้องมีหลักการสัมผัสอะไรมันจึงจะเพราะศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีหลักต้องมีข้อตกลงกันบางอย่างต้องมีกรอบมันจึงจะสังสรรค์จริงถ้าคิดเรื่อยเปื่อยนะถึงจะเป็นคิดสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยคิดมาก่อนมันไม่ใช่ว่าคิดแปลกจากคนอื่นคือสังสรรค์ใช่ไหมมันต้องถามว่าเราต้องคิดภายในกรอบอะไรมันจึงจะเป็นประโยชน์จริง